ดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะกับ reaction นะคะวันนี้เราจะมา react MV เพลงใหม่ของพี่แก้วกันนะคะแอนอันนี้ถามก่อนแอนอายุน้อยกว่าพี่แก้วใช่ไหมใช่อายุน้อยกว่าอายุน้อยกว่าพี่แก้วแก้วเกิดปีเท่าไหร่นะแก้วเกิดปี37เราเกิด38โอ้ก็เรียกพี่แก้วถูกแล้วพี่อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นพี่เรียกแก้วได้เพราะว่าแก้วอายุน้อยกว่าพี่โอเควันนี้เราจะมา react MV ของพี่แก้วนัทรุจาหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันในนามแก้ว BNK 48นะคะตอนนี้ก็ได้เป็นศิลปินเดี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมกับค่าย IR หรือค่าย Independent Record นะคะที่แยกออกมาจาก IAM อีกทีนึงใช่ก็คือเป็นเหมือนเป็นค่ายเล็กของค่าย IAM ศิลปินคนแรกก็คือเนี่ยแหละค่ะพี่แก้ว BNK 48หรือว่าพี่แก้วนัทรุจานั่นเองเป็นโซโล่เดบิวต์ด้วยนั่นเองซิงเกิลที่ชื่อว่าอาการชัดค่ะต้องบอกว่าจริงๆแอนอะฟังแล้วแล้วก็ดู MV ไปแล้วด้วยแต่ว่าพี่เบิร์ดยังไม่ได้ดูและยังไม่ได้ฟังก็เลยจะมาเปิดให้พี่เบิร์ดดูด้วยกันตอนนี้เลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ๊กอันนี้พี่ติ๊กทำให้ใช่ไหมพี่ติ๊กเปกาวใช่ไหมนี่ไงใช่ใช่พี่ติ๊กโปรดิวโดยพี่ติ๊กเพกาวแพลตฟอร์มสตูดิโอโอเคแล้วก็อ๋อนี่จริงๆแล้วพี่แก้วก็คือทำดนตรีด้วยเขียนเนื้อเขียนทำนองเองด้วยแล้วก็เหมือนแบบปรึกษากับพี่ติ๊กว่าจะทำยังไงดีก็คือเป็นเพลงที่พี่แก้วตั้งใจทำนั่นเองใช่มาฟังกันดีกว่าว่าเป็นไงนี่กดไลค์ด้วยดูมีคนกดไลค์ด้วยแล้วก็
สบายผมหนึ่งคนพี่แก้วเลยแก้วนัทรุจาเป็นเอ็นเครดิตIndependent Record เย้ก็จบไปแล้วนะคะกับเพลงอาการชัดของพี่แก้วนัทรู้จาหรือว่าพี่แก้ว BNK โฟเดนค่ะไม่ฆ่าคนได้ด้วยสิ่งนี้นะคือเนี่ยพี่แก้วน่ารักมากคือต้องบอกเป็น MV ที่น่ารักมากแล้วก็แบบโทนสีมีความแบบอบอุ่นเนาะ อบอุ่นแล้วก็มีความสดใสแบบตามฉบับตัวพี่แก้วอะไรอย่างเงี้ยพี่แก้วเขาเป็นคนยิ้มสวยMV เนี้ยเราชอบตรงที่แบบว่าดึงความสดใสของตัวแก้วออกมาได้แบบชัดเจนมากคือเราทำงานเราก็จะเห็นทุกครั้งที่ไลฟ์แบบแก้วก็จะมีความเป็นควีนตลอดนึกออกปะในหลายๆสิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมาแก้วจะมีความเป็นควีนแต่ว่าอันเนี้ยมันกลายเป็นแก้วดูน่ารักดูเด็กใช่แก้วดูมีเสน่ห์ในรูปแบบของตัวเองอ่ะเรารู้สึกว่าแก้วใน MV น่ารักมากเราชอบอีกอย่างนึงคือมันหลุด mood and tone ของความเป็น BNK มาเลยคือทุกอย่างอ่ะคือถ้าใครตาม BNK มาก็จะรู้ว่า BNK ก็จะมี mood and tone ความเป็น BNK ด้วยความเป็นญี่ปุ่นอะไรก็ตามของเขานะอันเนี้ยไม่รู้สึกถึงความเป็น BNK ถือว่าเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวได้ไม่แย่เลยนะถือว่าดีเลยด้วยซ้ำแล้วยิ่งบอกว่าเป็นเพลงที่แต่งเองทำดนตรีแล้วก็เขียนเนื้อเพลงเองอ่ะเรารู้สึกว่าดูแก้วเขาตั้งใจที่จะถ่ายทอดออกมามากเลยเรารู้จักบีนเคเราเห็นแก้วแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในด้อมของแฟนคลับแก้วเราเลยไม่รู้ว่าปกติแล้วแก้วเป็นคนประมาณไหนมีมุมน่ารักอย่างนี้บ่อยไหมหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเราไม่รู้ไงแต่พอมาเห็น MV นี้แล้วถ้าบอกว่าอันนี้คือตัวตนของแก้วที่มันแฟนคลับเคยเห็นมาแล้วอ่ะอ๋อโอเคเราเข้าใจแล้วว่าทำไมแฟนคลับถึงรักแก้วนะจะบอกว่าเพลงนี้มันเหมาะการฟังในช่วงที่คุณกำลังอินเลิฟคุณอาจจะลองมาฟังเพลงนี้ก็ได้เพราะว่าไม่แน่นะคุณอาจจะเปลี่ยนจากอินเลิฟมาเป็นอินเลิฟอันนี้ก็ได้อินเลิฟพี่แก้วแทนอะไรอย่างนี้แต่ชัดมากเลยนะกับเสียงเปียโนเพราะว่าจริงๆแล้วพี่แก้วเขามาคู่กับเปียโนอยู่แล้วแหละคือถ้ามีพี่แก้วก็ต้องมีเปียโนเป็นแบบของคู่ใจเป็นแบบคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาต้องทำดนตรีเองด้วยไงก็ทำแบบมีเสียงเปียโนแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชัดก็คือเสียงร้องใสมากแบบใสคืออย่างที่บอกว่าพอมันฟังแล้วมันทำให้เราอินเลิฟด้วยเสียงที่มันหวานมันใสอ่ะตอนแก้วอยู่ในวงก็จะเป็นแบบแบ่งท่อนกันร้องอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นลายประสาน BNK จะเป็นลายประสานมันก็เลยแทบบอกว่าเราไม่เคยได้ยินเสียงแก้วในลักษณะนี้เลยอันนี้เราก็จะได้เห็นแก้วในอีกเวอร์ชันนึงที่แตกต่างจากตอนที่อยู่ BNK อะไรเงี้ยเพราะเราก็รู้ว่า BNK อ่ะส่วนใหญ่เขาจะทำอะไรผ่านลายเส้นญี่ปุ่นเพราะว่าเขาเป็นวงน้องสาวจากประเทศญี่ปุ่นเนาะด้วยเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถูกแบบแปลจากญี่ปุ่นมาเป็นไทยแต่อันนี้คือเป็นเพลงที่แบบคนไทยน่าจะฟังง่ายกว่าเดิมแหละก็เลยคิดว่าคนไทยน่าจะชอบเพลงอาการชัดอยู่เหมือนกันเป็นเพลงที่น่ารักอยากให้ลองฟังแล้วเดี๋ยวไออัลบั้มเนี้ยโซโล่เดบิวต์ใช่ไหมมันจะมีเพลงอื่นออกมาอีกไหมใช่เดี๋ยวเขามีปล่อยเพลงออกมาอีกแต่จริงอ่ะอยากจะลองฟังในอีกหลายๆมูดแอนด์โทนเลยนะแบบว่าอยากจะลองฟังเพลงช้าในฉบับแก้ว อยากจะลองฟังเพลงแบบว่าเขาเรียกอะไรเพลงสนุกฉบับแก้วคือเราไม่รู้ไงว่าอนาคตแก้วจะปล่อยเพลงอะไรออกมาในโซโล่เดบิวต์ครั้งนี้แต่เราคาดหวังว่าอยากจะฟังเพลงอื่นๆของแก้วนะอันนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่สวยก็เส้นทางเขาชัดเจนแล้วแล้วเราหวังว่าแก้วจะเดินทางต่อไปได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์แบบกว่าเดิมนะครับเชียร์ค่ะเอาใจช่วยเอาใจช่วยพี่แก้วโอเคค่ะนี่ก็คือ MV อาการชัดของพี่แก้วนัทรุจาหรือว่าแก้ว BNK48 นะคะทุกคนดูแล้วรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กด Subscribe ให้กับพวกเรานะคะครั้งหน้าเราจะมาดู MV เพลงไหนอีกหรือซีรีส์อะไรอีกก็ติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะครับผมสวัสดีครับ